มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตแสนอัศจรรย์มีความอดทนและสู้ไม่ถอยใครบังอาจมาลอยนะรับรองเจอดีโดยความสามารถของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปใครชอบอะไรก็มุ่งไปทางนั้นให้เต็มที่มีสกิลอะไรควักมันออกมาโชว์ให้คนทั่วโลกตาโตไปตามๆกันไม่ใช่อะไรหรอกอึ้งอ่ะโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเหตุการณ์ช่วงเวลาสุดเจ๋งที่หลายคนได้เห็นต้องตะเบงเสียงพร้อมกันว่าโอ้ my god เสียงกันไปหลายโดนทอดเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย let's go หากชอบอย่าลืมจิ้มไลค์ผมทีเด้อธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งสามารถประหยัดเคาน์เตอร์บินไปได้เยอะเลยหลังจากรับพนักงานสาวคนนี้เข้ามาทำงานเพราะว่าเธอนะครับมีความสามารถในการนับแบงค์ธนบัตรโคตรจะไวเท่านั้นยังไม่พอยังสามารถเช็คได้อีกว่าใบไหนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์หากเจอใบไหนขาดก็แค่โยนทิ้งสายตาและนิ้วเธอเร็วเหลือเกินงานก่อสร้างบางอย่างอุปกรณ์ทุ่นแรงก็ใช่ว่าดีเสมอไปชัดช้าลีลาไม่ทันใจเลยสังเกตหนุ่มล่ำกล้ามโต3คนนี้ดูเครื่องกระแทกเหล็กเร็วไม่ทันใจสั่งเขาจึงหยิบค้อนปอนมาตะบันตอกลงไปหน้าสั่นอย่างเร็วมองไปมันดูง่ายๆแต่ความจริงใช้ทักษะหลายอย่างอย่างน้อยก็มีสามัคคีรวมพลังเครื่องตอกต้องหวั่นเมื่อเจอหนุ่ม3คนนี้ไปตอกเหล็กแท่งโตโชว์ไปแล้วมาดูสกิลตอกตะปูชิวๆบ้างเป็นโรงงานผลิตไม้แปรรูปในระหว่างขั้นตอนการขึ้นโครงซึ่งใช้ตะปูเป็นตัวยึดหลักชายคนนี้ทำงานมาเกือบ7ปีตอกไม่ดีมีนิ้วบวมมันเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยค้อนปอนตีตลอดไม่เคยหยุดส่วนมือข้างแย่ตะปูฟุบๆอย่างเร็วบางทีมันก็เร็วไปจนเสียวว่าแตงโมลูกโตๆใหญ่ๆโยนอัดเข้าไปแรงขนาดนี้ยังรับได้อีกรับมือเดียวส่งมือเดียวเฟี้ยวปะล่ะถ้าเราสังเกตดีๆสายตาของพี่ไม่แง่ไปมองเลยนะเสียวอาศัยหน้าคนในบ้านจริงๆสามัคคีคือพลังคำนี้ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังกลุ่มช่างกำลังสร้างอาคารน่าจะเป็นในสมัยก่อนมั้งเพราะเขาใช้วิธีส่งปูนดินทรายด้วยการใช้บุ้งกีตากระโยนขึ้นไปทำเป็นจังหวะเป็นสเต็ปส่งไปด้านบนพร้อมๆกันอย่าเผลอหันหลังเด้อเดี๋ยวขี้ฝุ่นเข้าตาใครนะครับรู้แหล่งที่มาบอกผมหน่อยว่าวิธีการนี้คือประเทศอะไรเห็นแล้วมันน่าสนใจจริงๆแหมมีภาคติดเหนือเออเหอคนสุพรรณหรือเปล่าแม่ไม้มวยไทยดังกระฉูดไปทั่วโลกถึงแม้จะไม่ใช่บัวขาวแต่ว่าพี่แกก็เฮาชัยย่อยโชว์เตะโชว์ต่อยต้นกล้วยลำโตๆโอ้โหแตกกระจายตายยั้งเขียดผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้จากประเทศปากีสถานได้สร้างสถิติใหม่ในการใช้ศอกตอกลูกวอลนัทจำนวนกว่า256ลูกในเวลาเพียง1นาทีเองอ่ะมองแวบแรกผมนึกว่าไข่ไก่งานช่างส่วนใหญ่อาศัยประสบการณ์ชายคนนี้ขึ้นบันไดเพื่อไปยิงตะปูด้านบนพอยิงเสร็จแน่นอนต้องเขยิบแต่ว่าช่างนะครับไม่ค่อยมีต้องพึ่งพาตัวเองกลัวที่ไหนกันเล่ากระดึ๊บเป็นหนอนเอาก็ได้เราดูอาจจะเหมือนง่ายแต่ผมเคยลองแล้วโอ้โหคว่ำงานนี้ใครถนัดก็ลองดูเป็นการปอกกล้วยเข้าปากอย่างชิวๆก็มันหิวอ่ะแต่มือโดนมัดใช้สกิลปากแทนก็ได้โดยสาวคนนี้นะครับปอกกล้วยด้วยปากเร็วที่สุดกล้วยหอมลูกเบลเธอใช้เวลาเพียง 20.3 วินาทีเองธรรมดาที่ไหนกันเล่าเด็กอัจฉริยะจากอินเดียได้โชว์ความสามารถแก้รูบิกจำนวนกว่า3ก้อนพร้อมกันปัดโถแค่ก้อนเดียวก็ว่าแย่แล้ว2มือกับอีก2เท้าเขี่ยไม่หยุดประสาทสายตาฉับไวพักหายใจด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยทำได้ไงครับน้องแถมเวลาออกมาดีซะด้วยใช้เวลาเพียงนาทีครึ่งเองเจ๋งเป้งสุดๆบาร์เทนเดอร์สาวคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะเธอสามารถเปิดฝาจีบได้เร็วสุดในโลกเลยก็ว่าได้เธออบกอดขวดไว้หลายขวดก่อนใช้มือข้างซ้อยเปิดมองไม่ทันทั้งเร็วและแม่นยำจริงๆสาวน้อยเปิดฟับไม่มีพลาดจะขวดเล็กขวดใหญ่แป๊บซี่น้ำอัดลมเธอก็สามารถเปิดได้ไวหมดเลยอาชีพถอดยางรถแข่งในสนามอัตราค่าแรงหลักแสนบาทเด้อขึ้นอยู่กับบางประเทศเป็นทีมเซอร์วิสที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความเร็วและแม่นยำสูงล้อข้างเดียวใช้เวลา2วิมั้งกว่าจะถอดไวได้ขนาดนี้พี่ก็เคยถลอกมาก่อน
เป็นวันหยุดของชายเสื้อขาวคนนี้ออกจากบ้านทั้งทีขอทำอะไรตามใจหน่อยแกปิ๊งไอเดียโยนกระป๋องเบียร์ข้ามสะพานท่ามกลางเรือที่ยังเล่นอยู่อู้หูแถมรับได้ด้วยบางทีรายการตัวเลขก็เยอะเกินไปคนธรรมดาทั่วไปบวกไม่ไหวหรอกกว่าจะเสร็จนะยันว่างแต่ชายคนนี้กับคิดแป๊บเดียวดูกดเอ้าเสร็จแล้วนิ้วแกไวและรัวจริงๆให้ผมวิดพื้นธรรมดามันก็ตึงแข้งตึงขาแล้วอะแต่ชายคนนี้ใช้เพียง2นิ้วเป็นนิ้วชี้นะครับจิ้มลงพื้นภายในเวลา1นาทีชายคนนี้ทำได้57ครั้งโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดถ้าหากไม่จับเวลาแล้วก็เขายังคงมีแรงและพลังนิ้วเหลืออยู่นู้นแหละลากยาวเป็นร้อยได้อะดีเล็กแฮรอนเป็นชายจากออสเตรเลียเขาได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่แสนน่าตื่นตาตื่นใจด้วยการชุดบอลจากพื้นที่สูงประมาณ200กว่าเมตรตกลงมาในห่วงโคตรแมนซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากๆความสูงระดับนี้แน่นอนลมโคตรแรงชื่อนี้ไม่ได้มาง่ายๆรถยนต์คันสีขาวเด่นตั้งง่าไอ้ยามันคือรถที่ยาวสุดในโลกกระจกปกคลุมด้วยความทึบมืดด้านหลังมีสระน้ำมีลานจอดหอโอ้โหยังกับเรือยอชมันดูหรูหราสุดยอดไปเลยความยาว 30.5 เมตรประเทศไหนมีถนนรองรับบ้างทักษะการทรงตัวให้สมดุลต้องยกให้กับลุงคนนี้เลยเป็นสะพานโซ่ที่ดูไม่โก้แต่ว่ายากคุณลุงเดินข้ามทีละท่อนดูเหมือนง่ายลองหันมาดูฝั่งซ้ายดูบ้างสิกว่าจะก้าวข้ามแต่ละอันได้กินเวลาไปอย่างนานความจริงหลักการมันมีอยู่นิดเดียวลองตกไปทีเดียวไม่เหลือกลับมาเดินอย่างแน่นอนสะพานดีๆมีไม่ข้ามอันนี้สำหรับคนชำนาญถึงข้ามได้นี่คือรายการกีฬาต่างประเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินสาวคนนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โปรเฟสชันนอลมากๆสงสัยมีเด็กอยู่หลังกองโยนลูกบอลส่งมาให้เธอจังหวะนี้สกิลเธอทำงานตวัดขาเตะลูกกลับไปได้ฉากนี้เอาใจคนดูไปเต็มๆ Stojković želim ovakvu odbranu Nice Ja sam Sara Damjanović prijatno večer สุดยอดผลแม่นหนังสติกขนาดน้ำเพียงหนึ่งหยดก็ยังไม่รอดสายตาชายคนนี้เคยเห็นบ่อยนะคนยิงแม่นแต่ว่าหยดน้ำเคลื่อนที่มันโคตรจะยากชายคนนี้ยิงใส่เข้าไปเต็มๆกระเด็นแบบจังๆผมนี่อ้าปากค้างเลยดูเหมือนจะเป็นงานที่ใหญ่เกินตัวชายคนนี้ไม่มีเครื่องมือพิเศษในการแยกหินออกจากกันใช้วิธีดั้งเดิมที่กินแรงหน่อยคือการใช้ค้อนปอนตอกเหล็กลงไปเพื่อจะสลายหินหนักหลายตันตะบันแล้วตะบันอีกมือแทบแตกอ่ะสุดท้ายนะครับความพยายามของพี่แกก็สำเร็จจนได้มาดูขั้นตอนการทำเส้นพาสต้าที่น่ากินสุดในโลกเลยก็ว่าได้มันทำมาจากแป้งที่มีความยืดหยุ่นยาวขนาดนี้ไม่ขาดจากกันน่ะหลักการฟิสิกส์ก็ยังหาคำตอบไม่ได้สุดท้ายแล้วความยาวของเส้นนี้มันจะสิ้นสุดเท่าไหร่กันเชียวผมนี่อยากรู้จริงๆแต่คลิปดันจบก่อนคุณเคยแอบสงสัยหรือไม่พนักงานที่โยนลังที่มีขวดแม้แต่ถังแก๊สก็รวมด้วยทำไมฝีมือเขาดูเป๊ะจังเลยโยนไปมับลงล็อกการเก็บงานขอบกระเบื้องดูง่ายไปเลยเมื่อเจอชาย2คนนี้เข้าไปคนแรกนอนอย่างสบายใจส่วนอีกคนขยับร่างกายเดินหน้าเป็นการเก็บงานที่ดูฉับไวคนปกติทั่วไปนะทั้งวันน่ะส่วนชาย2คนนี้ไม่ถึงชั่วโมงเสร็จอาหารแต่ละจานค่อนข้างจะใหญ่มาใส่ถาดเสิร์ฟไม่ทันใจสั่งชายคนนี้เขาจะลูกค้าเป็นอย่างดีแบกแต่ละทีไปเลย6จานธรรมดาที่ไหนกันล่ะมานิลินีเป็นสาวร่างอ่อนที่สุดยอดสุดๆเธอเป็นตำนานยิมนาสติกที่มีลีลาเจ๋งเป้งแปลกใหม่สังเกตท่านี้ดูสิเธอใช้เวลาจัดการตำแหน่งร่างกายประมาณเกือบ20วิโดยใช้ปากในการพยุงตัวกัดกับแท่งเหล็กเอาไว้ดูท่าแล้วหายใจลำบากทุกคนเห็นหินก้อนใหญ่นี้ไหมอ่ะชายคนนี้กำลังแยกมันด้วยมือเปล่าโดยใช้เครื่องมือเพียงค้อนกับสิวสกัดซีเมนต์ค่อยๆตอกมันลงไปทีละอันพอสิวนะครับลงไปค่อนข้างลึกคราวนี้เลยใช้กำลังทั้งหมดที่มีหวดไปเลยเต็มที่ถึงแม้หินนะครับมันจะมีขนาดใหญ่โคตรๆมันก็แยกออกจากกันได้อย่างง่ายดายดูคลิปนี้แล้วหายคาใจแล้ว
ในเมืองใหญ่สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่ว่าชายคนนี้กลับไม่ชอบเขาปิ๊งไอเดียสุดฉลาดแสนแปลกคือการเจาะภูเขาสร้างบ้านเป็นอพาร์ตเมนต์ด้วยการใช้อุปกรณ์หลากหลายชนิดค่อยๆเซาะไปทีละหน่อยจนด้านในนะครับเป็นโพรงใหญ่พอเจาะเสร็จเดินไฟเข้าไปเพื่อไว้ใช้ดูหนังฟังเพลงต่อมาก็ตกแต่งหน้าต่างประตูโอ้โหดูธรรมดาที่ไหนกันล่ะมีประปาเอาไว้ใช้ด้านในด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรมีครบจบในถ้ำนี้ถ้ำเดียวโคตรเฟี้ยวเลยปะล่ะในส่วนคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วหากชอบผมฝากกดไลค์ให้ด้วยเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลย ในส่วนใครชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก